ที่เราจะเขาเรียกว่าตำตำตะระดำตำตำตะระดำตำตะระดำนี่เขากับเสี่ยวหมายเฮ็ดส้มตำนะระดำตำตำพี่โอตำเก่งมากตำผีบอกผีบอกแล้วบอกผีบอกไว้ยังไปยังก่อนไปพิษก่อนเลยตำตำตำดูรสชาติสุดยอดครับผมบอกเลยว่าแบบนี้เฮ้ยต้มตำใส่ปลาแซลมอนผู้กับขาทำต้มตำมาให้ค่ะอันนี้เหรอฝีมือใครพี่เป็นคนตำครับนอกจากจะเล่นตลกมีละครเรตติ้งอันดับหนึ่งกู้ภัยหัวใจสู้แล้วเนี่ยยังตำส้มตำได้อีกแล้วเขาผมก็หรือที่เขาตำเนี่ยเพื่อมาให้หัวหน้าลองชิมดูแล้วเขาเรียกเมนูนี้ว่าอะไรดีดีอร่อยอ่ะเฮ้ยยังจากคนนี้ของเราใส่ปลาร้าไหมเดี๋ยวเรื่องหน้าจะได้นิดหน่อยครับเรื่องหน้าจะได้เป็นนางเอกอีกสักเรื่องเลยแค่ขวด2ขวดเฮ้ยไม่ต้องอ้าวนี่ไงครับ25นี้นะคะไปดูหนูเป็นกู้ภัยก่อนเสร็จแล้วพอเป็นกู้ภัยเสร็จแล้วผมช่วยคนมาในหมู่บ้านแล้วก็แฮปปี้หมดแล้วก็เลยมาขายต้มตำใช่ดูกันเยอะๆนะครับฝากดูน้องเบสน้องตรงๆกู้ภัยหัวใจสู้ครับวันที่25นี้ค่ะจันถึงสุกนะ1ทุ่มตรงนะครับเอกหล่อด้วยนะคะเอกหล่อไม่ได้กู้กลับหล่อมากเขาหล่อๆแล้วยังสู้มุมกลับไม่ได้เลยเขาสดชามเลยอย่างนี้แหละอาบเลยนะโอเคขอบคุณมากนะครับตามผีบอกจานนี้สุดยอดจริงๆอย่าลืมดูด้วยนะคะ